ก็ชีวิตมันก็มาถึงวัยปลายชีวิตแล้วมันก็เราก็ผ่านเวลามาเยอะแยะนะฮะก็ถึงเวลาที่ว่าพร้อมที่จะไปได้ทุกวันตอนนี้เราก็เลยต้องใช้เวลาแต่ละวันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดสถานที่เนี่ยสำคัญมากมันสเปซมันกว้างแล้วมันสิ่งแวดล้อมดีมากมันทำให้งานเนี่ยมีดูรู้สึกมีคุณค่าขึ้นงานมันก็มีคุณค่าอยู่แล้วเทียบว่าที่ไหนแต่ว่าดูที่นี่แล้วมันร่มรื่นแล้วมันสงบนะก็เรียกว่าประทับใจมากกับงานที่นี่นะสถานที่ดีมันผ่านมาหมดแล้วฮะผ่านทั้งดีผ่านทั้งร้ายผ่านทั้งสุขผ่านทั้งทุกข์มาประสบความสำเร็จมีอะไรหมดแล้วทุกอย่างเพราะตอนเนี้ยมันมาถึงที่จุดที่ว่าเราเวลาน้อยเราก็มาเจอที่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานแล้วเรามีความทุกข์พอทำงานแล้วเราก็มีความสบายใจก็จบตรงนั้นไม่มีอะไรมากบางคนคิดว่าขาดศิลปะก็ไม่ตายอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วเขาคิดผิดเขาเพราะศิลปะจะเป็นส่วนเพิ่มให้ชีวิตเขามีความสำคัญมากขึ้นชีวิตในโลกนี้มันมีค่ามากขึ้นถ้าคนเข้าไปใกล้ศิลปะศิลปะก็เป็นชีวิตนะเป็นชีวิตผมก็เท่านั้นเองก็เป็นความสุขที่เราได้เกิดมาทำศิลปะนะถือว่าโชคดีที่เกิดมีอาชีพเป็นศิลปิน